คุณคงรู้จักพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับไทยมาอย่างยาวนานและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของพม่าที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10พม่าโดยภาพรวมพม่านั้นมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่เป็นอันดับที่40ของโลกด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ54ล้านคนและแม้ว่าพม่าจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆแต่ทว่าสภาพเศรษฐกิจนั้นกลับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักโดย GDP ของพม่าในปี2019อยู่ที่ 275,513 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นลำดับที่73ของโลกและในส่วนของการปกครองนั้นในช่วงปี1962ถึงปี2011พม่ามีการปกครองแบบเผด็จการทหารโดยมีประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยมาโดยตลอดซึ่งในเวลาต่อมาแม้จะมีการเลือกตั้งทั่วไปอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วผู้นำของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ก็ยังมีความเกี่ยวพันกับทหารอยู่ดีและเชื่อกันว่าผู้มีอำนาจทางการทหารนั้นอยู่เบื้องหลังฝ่ายการเมืองของพม่ามาโดยตลอดอีกทั้งตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานี้พม่าได้เผชิญกับปัญหาสิทธิมนุษยชนภายในประเทศมาโดยตลอดจนส่งผลต่อความสัมพันธ์กับประเทศอื่นที่ไม่เห็นด้วยซึ่งมันส่งผลเสียต่อการค้าและเศรษฐกิจของพม่าเป็นอย่างมากและสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่9เปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งในอดีตนั้นประเทศต่างๆรู้จักพม่าในนามของเบอร์มาซึ่งตามบันทึกระบุว่าชาวอังกฤษเรียกพม่าว่าเบอร์มามาตั้งแต่ปี1824อีกทั้งพม่ายังเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่ปี1886นั่นจึงทำให้คำว่าเบอร์มานี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายจากนั้นในปี1948เมื่อพม่าได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์พวกเขาก็มีการเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็นสหภาพพม่าจากนั้นในปี1974หลังจากที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นที่พม่าก็ทำให้มีการเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมที่เป็นการดัดแปลงมาจากแนวคิดของสหภาพโซเวียตและได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศอีกครั้งเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่าจากนั้นเมื่อถึงคราวของการปฏิวัติ8888ที่เกิดขึ้นในวันที่8เดือน8ปี1988ได้มีการลุกฮือของประชาชนจำนวนมากเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและมีการล้มล้างระบบสังคมนิยมในพม่านั่นจึงทำให้มีการเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้งนั่นก็คือสหภาพพม่าแต่หลังจากนั้นเพียง1ปีหรือก็คือในปี1989ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่อีกรอบเป็นชื่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและก็ยังคงใช้ชื่อนี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่8เมืองหลวงของพม่าบางคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่าเมืองหลวงของพม่านั้นคือเมืองยางกุงแต่นั่นก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเนื่องจากในปี2005พม่าได้มีการย้ายเมืองหลวงใหม่จากเดิมที่เป็นเมืองยางกุงก็ย้ายไปอยู่ที่นครเนปิดอโดยที่นครเนปิดอแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 7,055 ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 9,420,000 คนตัวเมืองนั้นมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนเพื่อใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันซึ่งก็ได้แก่โซนราชการโซนอุตสาหกรรมโซนโรงแรมและโซนทหารซึ่งในส่วนของเหตุผลของการย้ายเมืองหลวงนั้นก็มีคนกล่าวไว้มากไม่ว่าจะเป็นการย้ายเพราะคำทำนายของโหรย้ายเพื่อให้อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่เก่าของเมืองหลวงในอดีตหรือจะเป็นการย้ายเพราะเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ว่านครเนปิดอแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางของพม่าพอดีซึ่งก็จะทำให้ง่ายแก่การบริหารจัดการประเทศเป็นต้นอันดับที่7หน่วยวัดเมื่อเราพูดถึงหน่วยวัดที่ใช้กันในประเทศต่างๆเกือบทั้งหมดบนโลกนั้นจะใช้หน่วยเมตริกเป็นหลักอย่างระยะทางก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเมตรและกิโลเมตรหรือน้ำหนักก็จะมีหน่วยเป็นกรัมกิโลกรัมและตันเป็นต้นแล้วคุณทราบไหมครับว่าหน่วยวัดที่พม่าใช้อย่างเป็นทางการนั้นแตกต่างออกไปโดยพวกเขาเลือกใช้หน่วยอิมพีเรียลเป็นหลักอย่างเช่นระยะทางนั้นก็จะมีหน่วยเป็นนิ้วเป็นฟุตเป็นไมล์และน้ำหนักก็จะมีหน่วยเป็นปอนด์ซึ่งในบรรดาประเทศต่างๆที่มีบนโลกใบนี้ก็มีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่ใช้หน่วยอิมพีเรียลเป็นหลักซึ่งก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาไลบีเรียและพม่านั่นเองอันดับที่6การเรียกพนักงานในร้านโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราอยู่ในร้านอาหารแล้วเราต้องการเรียกพนักงานของร้านส่วนใหญ่เราก็มักจะโบกมือเรียกหรือไม่ก็ตะโกนเรียกให้เขาเข้ามาหาเราแต่นั่นก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ที่พม่าเพราะวิธีการเรียกโดยทั่วไปของพวกเขานั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้เสียงเพื่อเป็นการเรียกให้พนักงานหันมาสนใจและก็ไม่ใช่เพียงแค่ในร้านอาหารเท่านั้นแต่ก็ยังรวมไปถึงการเรียกคนอื่นในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกันอันดับที่5ขับรถในพม่าในปัจจุบันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เดินทางไปเที่ยวพม่าซึ่งในการเที่ยวชมวัฒนธรรมอันสวยงามของพม่าก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอาจไม่คุ้นชินนั่นก็คือการขับรถที่พม่าซึ่งคุณจะพบว่าการขับรถยนต์ในพม่านั้นจะต้องขับชิดเลนขวาแล้วรถยนต์กว่า 90% ที่อยู่ในพม่านั้นเป็นพวงมาลัยขวาดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นชินกับการขับรถแบบนี้จึงต้องควรมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะมิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อันดับที่4ซื้อขายผม
หลายคนนั้นอาจจะยังไม่ทราบว่าพม่านั้นเป็นแหล่งซื้อขายผมมนุษย์เป็นอันดับต้นๆของโลกโดยที่ผมเหล่านี้มักจะถูกนำไปทำเป็นวิกและแฮร์พีซเนื่องจากผมของหญิงสาวพม่านั้นค่อนข้างนุ่มและสวยงามจึงทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดเอเชียซึ่งมูลค่าการซื้อขายเส้นผมเหล่านี้ก็ไม่ธรรมดาอย่างเช่นในปี2016ก็มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง87ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวอันดับที่3ไทม์โซนถึงแม้ว่าพม่าจะมีพรมแดนติดกับประเทศไทยแต่ทว่าเวลาในพม่านั้นช้ากว่าไทยอยู่30นาทีซึ่งเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยและพม่านั้นมีไทม์โซนที่แตกต่างกันโดยพม่านั้นอยู่ในไทม์โซน UTC+6.30 ในขณะที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในไทม์โซน UTC+7 นั่นจึงทำให้เวลาในพม่านั้นช้ากว่าเราอยู่30นาทีในขณะที่เพื่อนบ้านอื่นของเราไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามและกัมพูชาประเทศเหล่านี้ก็อยู่ไทม์โซนเดียวกันกับเรานั่นจึงทำให้เวลาของเราและเพื่อนบ้านเหล่านี้เท่ากันนั่นเองอันดับที่2หยกพม่ากล่าวกันว่าพม่านั้นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในบรรดาทรัพยากรทั้งหลายเหล่านี้หยกเจไดในพม่าก็นับว่ามีชื่อเสียงมากๆและด้วยความที่มันสามารถพบเจอได้มากในพม่ามันจึงถูกเรียกติดปากว่าหยกพม่าซึ่งเจ้าหยกพม่าดังกล่าวมันถือได้ว่าเป็นหยกที่มีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนทำให้มีราคาซื้อขายสูงกว่าหยกเนฟไฟหรือที่มักจะเรียกติดปากกันว่าหยกจีนโดยจุดเด่นของหยกพม่านั้นนอกจากมันจะเป็นหยกที่มีคุณภาพสูงแล้วมันยังมีค่าความแข็งที่มากกว่าหยกจีนมีมากมายหลากหลายสีสันไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีขาวและสีอื่นๆในขณะที่หยกจีนนั้นพบเจอเพียงไม่กี่สีเท่านั้นและในเมื่อมีการพบเจอเป็นปริมาณมากในพม่าแน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายก็ย่อมสูงมากเช่นเดียวกันอย่างเช่นในปี2014มูลค่าการซื้อขายหยกในพม่าก็มีมูลค่าสูงถึง 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวอันดับที่1เจดีย์ชเวดากองเมื่อเราพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพม่าหลายคนก็น่าจะนึกถึงเจดีย์ชเวดากองซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในพม่าโดยตามตำนานนั้นเชื่อกันว่าเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ 2,500 ปีก่อนเรื่องราวเริ่มต้นจาก2พี่น้องที่มีชื่อว่าตะปุษาและพัลลิกะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ได้ประทานพระเกศาให้จำนวน8เส้นจากนั้นพวกเขาก็ทำการอัญเชิญพระเกศาทั้ง8เส้นนี้มายังบริเวณพื้นที่เนินเขาจากนั้นพระเจ้าโอกลับที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในเวลานั้นได้มีพระราชดำรัสให้สร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาทั้ง8เส้นนี้และในเวลาต่อมาดินแดนแห่งนี้ก็มีการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยอยู่หลายต่อหลายครั้งและเจดีย์แห่งนี้ก็มีการบูรณะต่อเติมอยู่หลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันจนกลายมาเป็นเจดีย์ชเวดากองอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันโดยบนยอดของเจดีย์นั้นก็มีเพชรขนาดใหญ่ที่หนักถึง72กะรัตและมีการตกแต่งด้วยเพชรเม็ดที่เล็กกว่าอีก 4,531 เม็ดมีทับทิมไพลินและอัญมณีต่างๆอีก 2,317 เม็ดและในส่วนของคำว่าชเวดากองนั้นคำว่าชเวนั้นหมายถึงทองส่วนคำว่าดากองหรือตะเกิงนั้นก็เป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งนั่นเอง